เราอยู่ที่จีลองนะฮะเรานั่งรถไฟมาชั่วโมงกว่าได้นานมากโบราณเลยนะนี่ก็เป็นโบสถ์โบราณด้วยโบสถ์เซนต์แมรี่จะมาหยุดพักที่ร้านไอติมนะฮะช่วยไม่ว่าคุณนายเก่งไม่บอกเลยแมงโก้อร่อยมากเลยสามารถเดินลัดเลาะตรงนี้มาเที่ยวฝั่งนี้อยู่ในเมืองก็ได้นะครับแล้วก็มาขึ้นที่จีลองสเตชันตรงนี้ได้คนโลกจิตเลยอ่ะเรามาถึงท่าเรือหนาวมากตอนนี้จะเป็นเดินเล่นเป็นสวนสวยๆมันบอกว่าไงนะภัตตาคารอาหารและมันฝรั่งทอดแปลตรงตัวมากเลย Google มันแปลให้เลยอย่าแปลดิจะลองบดเท้าฟิชแอนด์ชิพแฮมเบอร์เกอร์ฟิชมันบอกว่าไทยฟิชเบอร์เกอร์มีอาหารไทยด้วยยอดฟิชร้อนๆเลยเป็นเค้ก อนนี้หนาวมากเลยตอนแรกนะฮะบรรยากาศก็ดีมากเลยแต่พอสักพักหนึ่งลมหนาวเข้ามาคิดว่ามันไม่หนาวแล้วนะแต่นอกเมืองแถวที่ลงที่รองเนี่ยอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็แดดไม่ออกแล้วพบค่ำแล้วเย็นๆแล้วจะกลับบ้านแต่ขอฝากลาทุกท่านไปท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆยามเย็นที่ชิลองนะครับท่านใดที่อยู่เบลเบิร์นมาเที่ยวชิลองได้ข้างหลังเป็นสวนบอทานิคการ์เด้นนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเพราะมันหนาวแล้วไกลหน่อยแล้วก็ค่ำแล้วคงไปไม่ถึงเดี๋ยววันอื่นจะมาเที่ยวใหม่นะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าเรื่องไม่ไหวแล้วเป็นหวัดแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดถูกใจพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันมีอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ที่ล่างๆวิดีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน